มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเลี้ยงตะขบยังไงให้แสนรู้คลิปนี้มีคำตอบฮะตอนพ่อกับแม่ได้ขบมาเลี้ยงก็ไม่รู้หรอกนะว่าขบจะนิสัยยังไงเขารู้แค่ว่าถูกชะตาก็จัดมาเลยพ่อบอกว่าการเลี้ยงสุนัขก็เหมือนเลี้ยงเด็กนะฮะต้องเอาใจใส่ดูแลให้ความรักกว่าจะมาเป็นขบที่รู้มากได้ขนาดเนี้ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะตอนพ่อพาขบมาอยู่บ้านวันแรกอะพ่อก็แทบไม่ได้นอนเลยตอนนั้นอะขบก็มองว่าพ่อหือเพราะขบเป็นตัวแรกที่พ่อเลี้ยงแบบจริงจังอีกอย่างขบมาอยู่ตั้งแต่45วันซึ่งยังเล็กมากพ่อก็เลยดูแลเอาใจใส่ขบเป็นพิเศษเรียกว่า24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ไม่ว่าพ่อกับแม่จะไปไหนก็จะพาขบไปด้วยทุกที่ฮะถ้าไปกินข้าวอ่ะเราก็จะเลือกร้านที่เป็น pet friendly ถ้าไม่มีก็ยอมทอดไข่กินอยู่ที่บ้านฮะหรือถ้าไปเดินห้างก็จะเลือกห้างที่พาหมาเขาไปได้เวลาจะซื้อของก็ผลัดกันลงไปซื้อฮะขอให้ได้แกล้งขบสักนิดนึงพ่อกับแม่ก็สบายใจละคุณจะกลับบ้านไหมบ๊ายบายมึงจะกลับบ้านไหมกลับเปล่ากลับร้องดังๆดังๆขอดังๆดังๆไม่เอาดังๆขอดังๆพาผมกลับบ้านด้วยดังๆโอเคพากลับบ้านไอ้ขบเตะปากเวลาที่พ่อกับแม่ไปทำงานอ่ะขบก็ได้ไปด้วยตลอดเลยนะขบว่ามันสนุกดีอ่ะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆเยอะดีแต่บางทีขบว่าขบก็เหมือนหมาสู้ชีวิตนอนกลางดินกลางทรายสลับนอนสบายในรถมีเรื่องตลกอยู่เรื่องนึงที่ขบอยากเล่าให้ฟังมีอยู่วันนึงแม่ไม่ว่างขบก็เลยต้องไปทำงานกับพ่อแค่2คนวันนั้นนะเขาถ่ายงานกันที่น้ำตกขบก็รออยู่ในรถสักพักพ่อบอกว่าพ่อได้ยินเสียงแตรรถดังแป้นๆๆๆๆพ่อเลยต้องรีบถ่ายให้เสร็จแล้วก็ว่ายน้ำข้ามฝั่งมาหาขบจริงๆแล้วอ่ะขบก็ไม่ได้อยากจะเจอพ่อหรอกนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะขบปวดอึไม่รู้จะไปอึตรงไหนเรียกพ่อพ่อก็ไม่มาสักทีขบก็เลยแห่อึที่คอนโซลกลางแล้วก็บีบแตรเรียกพ่อมาเก็บซะเลยที่พูดมาทั้งหมดอ่ะขบว่าที่ขบรู้มากได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าความสนิทสนมความเอาใจใส่ของพ่อที่เรียกว่าแทบจะอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเลยมันทำให้ขบได้ซึมซับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของพ่อกับแม่เพราะพ่อคือคนเดียวที่แค่มองตาก็รู้ว่าขบต้องการอะไรพี่ๆ FC ก็เอาไปปรับใช้กันได้นะฮะลูกของพี่ๆแสนรู้กันขนาดไหนมาเล่าให้ขบฟังกันบ้างนะฮะ